อ44จากภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบไม้กอและใบและขอเป็นสารที่ใบต้องการใช้ส่วนคอและงอเป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงอยากทราบว่ากอไก่ขอไข่คอควายงองูคืออะไรตามลำดับอ่ะนี่คือรูปคร่าวๆเดี๋ยวพี่กลับมาที่รูปอีกทีนึงนะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะที่มาดูที่ช้อยบ้างข้อ1มีคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลออกซิเจนข้อ2ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแป้งข้อ3น้ำตาลแป้งออกซิเจนข้อ4คาร์บอนไดออกไซด์แร่ธาตุน้ำตาลแล้วก็น้ำอ่ะโทษทีนะเขาอ่ะเอาภาพสังเคราะห์แสงมาให้ดูเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปใบไม้ขึ้นมาเขาสมมตินะว่าจริงๆแล้วต้นพืชทั้งต้นส่วนใหญ่จะสังเคราะห์แสงได้แต่ว่าอันนี้เขามาทีละใบน้องจะได้มองชัดๆเขาบอกว่าไอ้กอกและกาวไก่และขอไข่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นไม้เนี่ยต้องการใช้ส่วนคอควายและงองูคือสิ่งที่ได้กอไก่ขอไข่คือใช้แต่ขององูกับคอควายคือได้อันนี้ใช้เมื่อรู้อย่างนี้ทำไงต่อเขาถามเขาอยากรู้ว่าคืออะไรก่อนที่จะทำตรงนี้พี่มีรูปเปรียบเทียบคล้ายๆกันให้ดูอันนี้ก่อนพี่ถามว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่ะต้องใช้อะไรบ้างในพืชเนี่ยกระบวนการหลักๆ2อย่างที่ทำให้พืชอยู่รอดได้เนี่ยมี1คือการสังเคราะห์แสงและที่2คืออะไรเอ่ยใช่อันที่2คือการหายใจถูกป่ะซึ่ง2 อันนี้จะคอยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันจะทำงานคู่กันให้ได้สมดุล นั่นเองการสังเคราะห์แสงอ่ะคือการสร้างพลังงานถูกป่ะน้องจะต้องรับเอาอะไรเอ่ย2 อย่างคือน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสังเคราะห์แสงในที่ที่มีแสงแดดชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกป่ะบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับคลอโรฟิลล์มีใครไม่รู้จักคลอโรฟิลล์บ้างคลอโรฟิลล์คือสารสีเขียวในพืชซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์แสงถ้าไม่มีคลอโรฟิลล์ปุ๊บก็จะสังเคราะห์แสงไม่ได้ส่วนอันนี้มาดูก็เกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อเราเอาน้ำคาร์บอนไดออกไซด์เจอสภาวะที่เหมาะสมคือมีแสงกับมีคลอโรฟิลล์น้องก็จะได้ออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนกับอาหารพี่ถามว่าอาหารที่ได้มานี้คืออะไรเอ่ยคือน้ำตาลถูกปะแต่ทำไมเวลาเราทดสอบไม่เห็นมีใครทดสอบน้ำตาลในพืชเลยเพราะว่าอะไรสิ่งที่มันสร้างได้คือน้ำตาลแต่พี่ถามว่าน้ำตาลมันจะละลายน้ำแล้วมันจะไม่เสถียรถูกปะมันก็จะไปรบกวนระบบอื่นๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการสะสมไม่สะสมน้ำตาลและพืชสะสมเป็นแป้งดีกว่าเขาก็เลยรับการคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเข้าไปโดยใช้แสงกับคลอโรฟิลล์ได้ออกมาเป็นน้ำตาลกับก๊าซออกซิเจนเมื่อน้องได้งี้ปุ๊บน้องก็มาเทียบกับรูปของเราอะไรเอ่ยที่เขาใช้ไปก็คือมีน้ำกับอะไรนะกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปะส่วนสิ่งที่ได้กลับมาก็มีน้ำตาลกับอะไรเอ่ยก๊าซออกซิเจนเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้ออกมาเป็นน้ำตาลกับก๊าซออกซิเจนน้องถึงเคยได้ยินคำว่ากลางวันแดดร่มโลแดดร้อนๆเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นไม้ร่มๆดีกว่าจะสบายเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแดดร้อนๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ต้นไม้เนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาคนเราก็เลยรู้สึกสบายเมื่ออยู่ใต้ต้นไม้เวลาแดดร้อนๆนั่นเองแต่ถ้าเวลากลางคืนปุ๊บน้องห้ามเอาต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะเพราะว่าอะไรห้องนอนมีแสงเปล่าไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นสังเคราะห์แสงได้ไหมไม่ได้ก็จะแค่หายใจอย่างเดียวส่วนเนี่ยแล้วก็จะมีการคาร์บอนไดออกไซด์ข้างออกมานั่นเองฉันไม่ควรเอาต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะทีนี้เมื่อน้องได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใช้อะไรคือสิ่งที่ได้และรู้แล้วว่าใช้อะไรไปบ้างและได้อะไรไปบ้างน้องก็มาเทียบเลยดูซิข้อ1คาร์บอนไดออกไซด์น้ำออกซิเจนเอ้ยขอโทษทีคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลออกซิเจนดูนะสิ่งที่ใช้คือกอไก่กับขอไข่น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมมีอะไรบ้างที่เป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์น้ำคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนใช่ไหมไม่ใช่เพราะออกซิเจนคือสิ่งที่ได้อันนี้ก็ผิด
น้ำอ่ะถูกอ่ะน้ำตาลก็ไม่ใช่อีกเพราะน้ำตาลคือสิ่งที่ได้ถูกไหมแต่กไก่ขอขอไข่คือสิ่งที่ใช้ไม่คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก็มีอยู่แค่สองอย่างนี้แหละส่วนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องแต่แร่ธาตุพี่ถามว่าเราใช้แร่ธาตุในการสังเคราะห์แสงไหมเราไม่ได้ใช้แร่ธาตุในการสังเคราะห์แสงโดยตรงแต่แร่ธาตุเป็นองค์ประกอบของพืชที่ใช้หรือออร์แกเนลที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็กาผิดเกือบทุกข้อเลยถูกปะสิ่งที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำสิ่งที่ได้คือน้ำตาลกับออกซิเจนซึ่งข้อที่เป็นไปตามนี้มีเพียงข้อเดียวคือข้อ1สรุปนะโจทย์ข้อนี้เขาให้รูปใบไม้มาก็ไก่ขอไข่มันคือสิ่งที่เข้าไปถูกปะบวกกับแสงแดดด้วยแสดงว่าเขากำลังสังเคราะห์แสงอยู่สิ่งที่ใช้ก็คือน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์แต่งอควายกับงองูคือสิ่งที่ออกมาสิ่งที่ออกมาก็คือน้ำตาลกับออกซิเจนนั่นเองซึ่งน้ำตาลกับออกซิเจนออกมาถ้าน้องเทียบกับในช้อยซึ่งใน4ข้อนี้ข้อที่เป็นไปตามสิ่งที่เราบอกมีแค่ข้อเดียวคือข้อ1นั่นเองนะข้อนี้ตอบ1นะคะ